How are you today? I'm very well. Thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Okay, still there in this classroom. Are you fine? Are you fine this morning? Yes or no? Yes. นะเจอกันตอนเช้าสวัสดีตอนบ่ายซะแล้วนะคะโอเค for today we are in the same topic that is part of the body for today is the last time to learn on this topic that is we have the last class to learn topic part of the body นะคะวันนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนในหัวข้อของ part of the body เพราะเป็นชั่วโมงที่8แล้วนะคะ part of the body เป็นหัวข้อแรกที่อยู่ในหน่วยที่หนึ่งคือ learning about oneself and the others นะคะเรียนกับตัวเองแล้วก็คนอื่นๆนั้นเดี๋ยววันนี้เป็นชั่วโมงท้ายของเรื่อง Parts of the Body ชั่วโมงต่อไปคือขึ้นเรื่องใหม่นะคะนั้นบทเรียนในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทบทวนบทเรียนตั้งแต่ชั่วโมงที่หนึ่งถึงชั่วโมงที่7ที่เราเรียนมาแล้วฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบตัวเอง test yourselfLet's do test yourself for practice of practicing speaking, listening, writing words of body parts นะคะก็จะเกี่ยวกับฝึกพูดฝึกเขียนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายทั้งหมดเลยนะคะวันนี้นะจะเน้นหนักในเรื่องของการทำแบบฝึกหัดแล้วก็มองหน้าตาหลายคนในที่นี้แล้วก็คิดว่าห้องเรียนใบทางตอนนี้คิดว่าพร้อมจะไปกับครูแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่ไหมคะนั้นไม่เสียเวลานั้นเราไปดูสไลด์พร้อมกันแล้วเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะคะโอเค let's go to look at the slides together pass on the boarding เราเรียนมา8ชั่วโมงแล้วนะวันนี้ชั่วโมงที่8นะคะเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะเรื่องนี้แปลเป็นไทยว่าอะไรโอเค very good นึกว่ามาถึงวันที่ชั่วโมงที่8แล้วลืมหมดเลยนะคะอ้าวไปดู it's time of vowel sound นะคะ let's learn about vowel sound นะคะเราก่อนจะไปสู่บทเรียนเราก็มาเรียนเสียงสระกันก่อนซึ่งเหลือตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ A E I O U นะคะวันนี้เราจะพูดถึง U นะคะ the U sound is pronounced right สระอะ in Thai นะคะก็ออกเสียงเหมือนกับสระอะหรือถ้าในเป็นภาษาไทยบางตัวออกเสียงสระอะแต่เขาตัดสระอะทิ้งแต่เปลี่ยนสระอะไปเป็นไม่หันอากาศใช่หรือเปล่าฉะนั้นตัวหนังสือที่มีไม่หันอากาศคือใช้สระอะผสมเนี่ยในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้ตัว U นะคะช่วยในการสะกดนั่นเองทีนี้พอเราเรียนสระเดียวๆหมดแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มไปเรียนสระผสมนะคะว่า U เนี่ยพอผสมกับสระตัวอื่น U ไปผสมกับ A เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสระอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยเรียนไปทีละนิดทีละหน่อยวันละนิดวันละหน่อยผ่านเลยนะคะรู้แล้วว่า U ในที่นี้ออกเสียงเหมือนเสียงสระอะใช่ไหมคะนั้นลองดูจากคำนี้เบอะอะเนบันก็คือถ้าเราอ่านไม่อ่านเบอะก็บออะนอบันนั่นเองถ้าเขียนภาษาไทยเห็นไหมคะสระอะถูกตัดออกไปแต่กลายไปเป็นไม่หานากาศนั่นเองนะบันในที่นี้แปลว่ารู้จักไหมบันแปลว่าซาลาเปาก็ได้แต่จริงๆแล้วบันก็คือขนมปังก้อนขนมปังก้อนเนี่ยเราเรียกว่าบันอาจจะบันทึกคำศัพท์ตัวนี้ลงไปก็ได้นะคะ B U N นะคะขีดเส้นใต้ที่ U หรือใครจะบันทึกทั้งหมดเพื่อให้จำง่ายว่า B U N ออกเสียงว่าเบอะอะเนะบันนะคะก็บันทึกไปเป็นข้อตัวอย่างนั้นบันก็คือขนมปังก้อนเวลาไปเจอขนมปังก้อนกลมก้อนขนาดเล็กๆเนี่ยก้อนกลมก้อนยาวเนี่ยเราเรียกว่าบันนะบันนั้นที่เมื่อกี้มีคนบอกว่าซาลาเปาเพราะซาลาเปาเนี่ยก็คือลักษณะกลมๆเหมือนกันใช่ไหมคะนะคือบัน
ฉะนั้นมีไกด์เวิร์ดแล้วมีคำแรกแล้วฉะนั้นคำต่อไปครูเชื่อว่านักเรียนต้องอ่านด้วยตัวเองได้ถึงแม้จะไม่รู้คำแปลโอเคนะคะไปต่อนะป้ายต่อไปเลยนะคะป้ายต่อไปไปดูเลยตัวแรกอ่านว่าไงคะ yes none what does that mean you know noneSay the word by word, then take note word by word. None is mean แม่ชีแม่ชีรู้จักไหมแม่ชีแม่ชีนะคะ none ก็คือแม่ชีก็คือผู้หญิงที่อยู่ที่บวชนั่นเองนะคะแม่ชี next word sun พระอาทิตย์นะคะใครที่รู้แล้วไม่ต้องบันทึกก็ได้ใครไม่รู้ก็บันทึกไว้นะคะ sunตัวต่อไปคืออะไรคะกันถูกต้องกันเพราะอิสเซนมินกันปืนนะคะกันปืนนั้นใครยังไม่ได้ออกเสียงเลยเช้านี้นะคะออกเสียงนะฝึกออกเสียงนะคะโอเค next word fun yet fun what does that mean ความสนุกสนานนะคะ fun ในที่นี้แปลว่าความสนุกสนานความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะคะเขาเรียกว่าเป็นคำนามหรือรูปนามธรรมฉันแปลความหมายไปด้วยนะคะหลายคนส่งสมุดไปเนี่ยครูจะเขียน question mark ตลอดว่าทำไมไม่แปลไม่แปลก็ได้ค่ะแต่ถ้าครูเรียกมาแล้วถามว่าคำนี้แปลว่าอะไรต้องตอบให้ได้นั่นแสดงว่าคุณมีความรู้มากแล้วถึงไม่ต้องแปลลงไปโอเค next one run รอเรือด้วยนะ run เพราะตัว r runวิ่งอันนี้เป็น verb ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่เป็นคำนามและเป็น verb เป็นคำกริยาเพราะว่าแสดงอาการได้ run วิ่งand next one be a de but bo a do but ถ้าออกเสียงได้ชัดก็ but the แต่เราไม่ออกขนาดนั้น but แปลว่าดอกไม้ตูมดอกไม้ที่ตูมเนี่ยเรียกว่า but ออกมาเป็นตูมยังไม่บานเนี่ย but เป็นคำนามนะคะnext oneมัดแปลว่าโคลนนั่นเองนะคะโคลนตมพวกนั้นอะโคลนนะคะมัดเห็นไหมคะถึงนั่นเรียนไม่รู้คำแปลแต่ถ้าเวลานั่นเรียนรู้ว่ายูออกเสียงเป็นสระอ่านนั่นเรียนก็อ่านได้ใช่ไหมนะแล้วไปเจอตัวอื่นนั่นเรียนก็ต้องอ่านได้เหมือนกัน next word is hutไม่เซนมินหัดกระท่อมกระท่อมหัดand next nut นั่นเอง nut ก็คือถั่วหรือลูกนัทก็คือถั่วชนิดหนึ่งนั่นเองนัทก็คือถั่วนั่นเองนัทถ้าออกเสียงในท้ายก็นัทเถอะนัทเถอะนะแต่เราไม่ได้ออกขนาดนั้นก็นัท and next word what is but ก็คืออันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นคำบุพบทแปลว่าแต่ฉันอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีตังค์อย่างเงี้ยนะคะเป็นตัวเชื่อมที่ขัดแย้งแน่กว่าเขาเรียกเป็นคำสันธานนะไม่ใช่คำบุบบ่นเป็นคำสันธานคำเชื่อม next bus ก็คือรถบัสนั่นเอง
รถบัสนี่คือทับศัพท์นะแต่จริงถ้าแปลงจริงคือรถประจำทางนะคือรถประจำทาง next one ฮะเพอะอะเพอะพออะพอฮะภาพภาพเห็นไหมถ้าออกเสียงเออด้วยนักเรียนจะงงใช่ไหมอันนี้ก็ออกตัวเดียวๆไปเลยพออะพอพับพับพับตัวนี้ถ้าจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับมันจะคำว่าพับผีคืออะไรพับผีฮะพับผีพับลูกหมาลูกสุนัขพับลูกสุนัขพับผีก็ลูกสุนัขนะคะนั้นพับก็คือลูกสุนัขลูกหมานั่นแหละnext one กรรมกรรมกรรม what is the mean กรรมกรรมกรรมแปลว่าครูฝากให้ไปให้หามาให้ครูนะนะมาฝรั่งก็ is nearly right เกือบแล้วแต่ไม่ใช่นะคะมันสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเวลาเราหน้าน่ะกรรม next one จักจักคืออะไรคืออะไรคืออะไรไม่บ่อยเหมือนกัน next one หักหักไว้จะมีหัก no it's verb it's not now hug ฝากเป็นการบ้าน3ข้อจะได้ฝึกไปเปิด dictionary ได้นะคะจะได้ไปฝึกใช้ dictionary นะเดี๋ยวกูตรวจนะนะจริงคำนี้เวลาเราไปอย่างเพื่อนตอบหมากฝรั่งเนี่ยเวลาไปดูในกล่องหมากฝรั่งก็จะเจอคำนี้ก็จะเจอคำศัพท์ตัวนี้นะคะงั้นก็ลองไปดูนะคะนะ3คำเนี้ยจะได้ไปฝึกเปิด dictionary ฉะนั้นฝากเป็นการบ้าน3คำโอเค on student try pronounce this word again the first word 1 2 3 go again on student say none next againYes. Next. Again. Again. Gan. Gan. G ตัวนี้ออกเสียงว่าเกิดไม่ใช่เจอเกิดนะคะ Gan. Next. Again. Yes. Next. Okay. Again. 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 Yes. But. Next.Mud, very good. Hat, nut. Again. But, yes. Bus. Okay. Pop. Gum. Jack.หักสามตัวนะคะนั้นไปเป็นการบ้านนักเรียนไม่หาในชั่วโมงนี้ค่ะอย่างคนที่เปิดหาอยู่เนี่ยนักเรียนเสียโอกาสนั้นเนี่ยไม่ได้อ่านกับเพื่อนนะคะนั้นทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสียงสระอานะอยู่ในที่นี้คล้ายเสียงเป็นเหมือนเสียงสระอาของไทยนะโอเค let's review what parts of the body